ู้พึ่งได้ผู้นำล้วนเก่งเป็นคนดีที่ภาคภูมิใจองค์กรของเรายิ่งใหญ่ก้าวไกลและพัฒนาสวัสดีครับสถานีข่าวประจำวันที่18กุมภาพันธ์2555วันนี้นายปฐมมาเริกมณีเนตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต1ได้จัดอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูที่สนใจโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ามาเพื่อนำร่องการอบรมการใช้แท็บเล็ตซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต1ได้จัดการเรียนรู้โดยการใช้แท็บเล็ตเป็นโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยนายปฐมมาเลิกวณีเนตรได้กล่าวรายงานถึงโครงการและก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากนายอเนกรัตปิยะภาคอนผอ.สทร.สพท.เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แท็บเล็ตซึ่งมีครูและผู้สนใจขอเข้าสังเกตการเป็นจำนวนมากในการอบรมครั้งนี้นายอเนกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในระดับโรงเรียนว่าครูจะต้องมีความรู้มีทักษะขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจกับการใช้แท็บเล็ตและการใช้สื่อต่างๆที่จะมาสำหรับสอนจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในชั้นป.1ซึ่งคาดว่าในปีพ.ศ.2555ในภาคเรียนที่1นักเรียนชั้นป.1จะได้ใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และให้ใช้ซอฟต์แวร์ประกอบการเรียนการสอนบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเน้นทักษะการอ่านการเขียนและการคำนวณเพื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายวันแท็บเล็ต PC เพื่อใช้ดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตนี้ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องแท็บเล็ตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับครูที่สอนชั้นป.1ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะมีการประยุกต์ใช้เครื่องแท็บเล็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชั้นป.1ได้ใช้เครื่องแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆและสามารถสร้างองค์ความรู้ในตัวเองได้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเครื่อง iPad 2สำหรับในการฝึกอบรมจากมูลนิธินวัตกรรมเพื่อการศึกษาและจากบริษัท Apple South Asia ประเทศไทยจำกัดบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วยินเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการอบรมบรรยายพิเศษเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามที่สมควรแล้วในการทำงานศึกษาและขอรับสมาชิกในท่านผู้มาเริ่มพิโรธกับเลขาเลิศตอนนี้เป็นประธานที่ด้วยใช่ไหมครับกรรมการที่นวัตกรรมเพื่อการศึกษาก็คุ้นเคยดีว่าบางทีผมก็รู้จักในนามของบริษัทแอปเปิลที่ก็รู้จักในนามของเดียร์ไทเกอร์นะครับแล้วก็ท่านสันติเทพครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับก็ผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านออสมเลอร์ให้เกียรติผมเหมือนกับอาจารย์นวลนะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขมีข่าวเลยท่านก็ไปดูแล้วกันเนี่ยมีเยอะแยะเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับแล้วก็ปฏิทินไปทำอะไรที่ไหนก็โดนไปนะก็เข้า
นี้ก็จะต้องมีการเตรียมการในหลายๆส่วนเช่นการเตรียมเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนที่ใช้เนี่ยมี Wi-Fi แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายแล้วก็อินเทอร์เน็ตโรงเรียนก็จะต้องมีความเร็วสูงมี Proxy สำหรับเป็นตัวที่จะเก็บสื่อต่างๆไว้สำหรับสืบค้นผ่านแท็บเล็ตอาเคดหนึ่งซึ่งนายปฐมฤกษ์วณีเนตได้ให้ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการช่วยการจัดการเรียนการสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชสีมาเขตหนึ่งที่ครูพึงได้ผู้นำล้วนเก่งเป็นคนดีที่ภาคภูมิใจองค์กรของเรายิ่งใหญ่ก้าวไกลและพัฒนาเราทุกคนฝึกฝนวิชาความรู้สมคำว่าครูที่ดีและมีคุณค่าหยุดจรรยาบรรณด้วยใจมุ่งมั่นศรัทธาเด็กดีหรือด้อยปัญญาขอเมตตาจากครูทุกคนขอเป็นครูที่ดีจนชั่วชีวิตดูแลลูกศิษย์ใส่ใจในทุกแห่งหนจุดเทียนสว่างท่ามกลางความมืดมัวมนเป็นปูชนียบุคคลให้เยาวชนเคารพบูชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรมีค่าสร้างเสริมพัฒนาครูไทยตั้งจิตปฏิญาณสร้างฝันด้วยความจริงใจ